ขณะเดียวกันท่านผู้ชมเพื่อให้กระจายการเข้าถึงยาจะเป็นโมนูจะเป็นฟาวิก็ตามทีเมื่อวานนี้หลังจากประชุมกันเมื่อวันก่อนในกระทรวงสาธารณสุขอ,อยอก็อนุมัติแล้วน้องไบค่ะออกประกาศแล<ะ>้วค่ะ จากเดิมเนี่ยที่คนขึ้นทะเบียนสามารถจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้เท่านั้นก็ปรับใหม่นะคะให้สามารถกระจายยาทั้งโมนูพิราเวียและยาต้านไวรัสอื่นๆลงไปในระดับคลินิกเวชกรรมตามพรบสถานพยาบาลได้ก็ลคลินิกหมอหนั่นแหละซึ่งตามข้อมูลเนี่ยมีเป็นหมื่นคลินิกเลยนะครับทุกท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะอยคุณหมอภัยสารดั่คุ้มบอกอยังต้องเป็นการจ่ายยาโดยแพทย์นะคะโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามแนวทาง การใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุขและใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมเพราะฉะนั้นโดยแพทย์และใช้อย่างสมเหตุสมผลท่านผู้ชมผมสรุปง่ายๆนะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีอาการท่า,านก็ไม่ต้องใช้เลยถูกไหมท่านใบถ้ามีอาการโดยหลักหมอจะไปวินิจฉัยว่าท่านมีความเสี่ยงประมาณไหนแล้วโดยหลักจะให้ฟาวิพิราเวีย แต่ถ้ามีอาการแล้วท่านเป็น608แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดหมอจะให้โมนูพิราเวียค่ะหลักจะเป็นอย่างนั้นครับประุท์มแต่ในทางปฏิบัติอันนี้ผมไม่แน่ใจขณะที่จุดที่น่าสนใจถามต่อไปว่าเมื่อไหร่จะถึงร้านขายยาเมื่อวานนี้มีคำอธิบายเนีน้องไว้ในมุมนี้เนี่ยนะครับว่ากรณีร้านขายยาก็ต้องขอดูอรุยะหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะถามว่อะไรก็เพราะอย่างน้อยคลีนิกเนี่ยมีหมอ แล้วหมอจะเป็นผู้สั่งจ่ายาตามหลักข้อปฏิบัติของกรมการแพทย์ใช่ไหมลงไปตามเวทปฏิบัติต่างๆที่ออกมาเนี่ยค่ะขณะที่คุณหมอสมศักดิ์คุณหมอสมศักดิ์จากกรมการแพทย์อ่ะคุณหมอสมศักดิ์อากษิลยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายาต้านไวนรัสษาโควิดเนี่ยไม่จําเป็นที่ผู้ป่วยทุกคนต้องรับยาต้านไวนรัส คือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อาการไม่มากถ้าแค่เจ็บคอแค่ระคายคอให้กินยาตามอาการแล้วก็จะหายได้เองค่ะคือคุณหมอบอกว่ายาโมนูพิราเวียกับแพ็กโลวิดเนี่ยมันมีผลการศึกษามาแค่1ปีดังนั้นยังไม่รู้ผลข้างเคียงในอนาคตแล้วเวทปฏิบัติที่ออกมาก็คือจะจ่ายยากลุ่มนี้ให้กับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง6 0 8 คนที่มีโรคร่วมหรือคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนคืออาจจะรับไม่ครบหรือรับมาแล้วนานเกิน6เดือนอันนี้ไปถึงอายุไม่ถึง60ไม่ถึงหกแต่รับวัคซีนไม่ครบค่ะถูกไหมก็จะได้ยาโมโนหรือไม่ก็แพ็กโซวิดเหมือนกันคําถามต่อมาเนี่ยคลินิกเป็นหมื่นแห่งแล้วลหละแต่ที่ผมบอกท่านผู้ชมถ้าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยท่านได้ฟรีค่ะเพราะหมอโรงพยาบาลตามสิทธิ์จ่ายให้ถูกไหมค่ะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอก,กชนจะเป็นคลินิกเสียตังค์นะ ๋ยตั้งเองถูกไหมน้องใบใช่ค่ะถ้าผิดกระทรวงสาธารณสุขต้องแจ้งผมผมพูดมาหลายวันแล้วน<ม>้องใบถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ถ้าเป็นกรณีคลินิกที่ประกาศอนุญาตแล้วเนี่ยเสียตั้งเองคําถามคือเท่าไหร่เมื่อวานนี้คุณหมอธีรวัตรเหมมาจูธาจากจุลาท่านก็ตั้งคําถามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปซื้อโมนูพิราเวียจากทางการแปลว่าโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อจากทางการ ซึ่งของก็จะเอ็นกรเพรรสัตรหรือล่าก็ไม่รู้นะ,ะแล้วเอามาให้กับผู้ป่วยแปลว่าผู้ป่วยก็ต้องจ่ายมีหน้าทาไบเวลาใช้โมโนระบายกอกชนหมื่นหกอ่ะ,ะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้หนึ่งหมื่นกับาหกร้อยบาทคุณหมอธีรวัตรแต่ถ้าหมอซื้อกันเองถ้าหมอซื้อกันเองอ่ะสองพันกว่าบาทค่ะดังนั้นคุณหมอธีรวัตรก็เลยตัง้งคําถามว่าทํายังไง คนไทยถึงจะได้เข้าถึงยาที่มันราคาถูกที่โรงพยาบาลทุกแห่งจะจ่ายยาได้ขายในร้านขายยาได้และอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปถึงบางประเทศซึ่งเขาได้รับความยินยอมในการผลิตยา เอง,ต,งตั้งแต่<า>ต้น,ตตนใช่ค่ะดังนั้นทํายังไงให้เรา่าประเทศไทยได้ราคาถูกแบบนั้นและสามารถสั่งจ่ายได้เลยทั้งที่โรงพยาบาลทุกแห่งและที่สําคัญก็คือร้านขายยาทุกแห่งแต่ก็เน้นย้าเรื่องหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์น,นะต้องสีเหลืองขึ้นไปนะคะไม่ใช่ใช้เกินความจําเป็นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องดื้อยาแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่ามันจะมียาปลอมหรือไม่อัารย์หมอธีรวัตรบอกเท่าไหร่นะสองพันกว่าค่ะหมอซื้อกันเองเนี่ยสองพันกว่าบาทถ้าโรงพยาบาลซื้อจาก าทาทาทกรไยคุณหมอบอกหมื่นหนึ่งกับหกร้อยบาทแล้วที่ขายกันอยู่พันหกอ่ะพันหกพันเจ็ดพันแปดอยู่ราวๆเนี้ยที่เขาขายกันข้างนอกเนี่ยค่ะปลอมเหรอเออปลอมหรือเปล่าเนี่ยคือคือคือ,อยังไงคือถ้าใจขายแล้วผมก็คิดว่าเขาใช้ดูพินิจได้ถ้าคนแข็งแรงเขาก็ไม่ซื้อไปกินหรอกใช่ไหมทงไมเออหรือยังไงตกลงราคามันยังไง และถ้าเราทําให้ระบบมันเป็นอย่างนี้มันเท่ากับเปิดช่องให้ของปลอมออกมาใช่ไหมลงไปค่ะ <Ha. S 2> ไอ้ที่ใช้กันอยู่บางคนเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านผมรู้เม็ดสีอะไรเม็ดสีอะไรค่ะ <Ha. S 2> ของต้นตำรับก็เม็ดสีแดงเรจะบอกให้ใช่ใช่ที่มาจากบริษัทเมอร์กใช่ไหมคะ<อ>เหมือนเม็ดมันจะเป็นสีแดงเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางคนคนไทยมีความเสี่ยงกับการที่เอาหาไม่ได้ใช่ไหมฉันก็ไปซื้อเราไม่รู้จริงหรือปลอมอม แล้วมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมอาจารย์เจษดนานเองโรบริพันธ์ว่าต่อเลยน้องไรอาจารย์ก็เขียนข้อความเหมือนกันนะคะบอกว่าที่หนักกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยองการเภสัชของไทยผลิตยาตัวนี้ได้เองคือเรานำเข้าส่วนผสมจากต่างประเทศดังนั้นมันจะเหลือแค่ชุดละ690บาทอันนี้ข้อมูลอาจารย์เจตนะคะ บอกคนเขาคอรหากันเยอะแล้วว่านอกจากจะไม่เตรียมยาไม่แจกจ่ายยาให้รักษาโควิดกันง่ายๆได้แบบในต่างประเทศเนี่ยยังคิดจะค้ากำไรกันเกินควรด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้ว690อาจารย์ออกมาจากโคสก,กรวงสารสุงนะ <c oughs> งค่ะน้องไบรท์ค่ะคุณหมอรุ่งเรืองกิจผาติอะค่ะหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงกับโฆสกรวงสารณาสุบอกว่ายังไงอะ คือคุณหมอรุ่งเรืองเคยพูดไว้ว่ามันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากปัจจุบันราคายาตัวนี้ลดลงมากจากช่วงต้นปีเหลือคอสรักษาละ690บาทเท่านั้นผลิตเองด้วยผลิตเององค์การเภสัชผลิตเองนําเข้าส่วนผสมจากต่างประเทศค่ะเอา้าแล้วทํามาขายโรงพยาบาลเบิร์นกว่า 10, หมื่นหกร้อยแล้วหมอซือ้อกระเดงสองพันกว่าอ้าวมันหกร้ยเก้าสิบ่ะ เจ็ดโมงสามสิบสองนาทีขออนุญาตไปงงเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมาฮะ